เวลา 19:03 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการสวดพระอภิธรรมศพคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่17 มีนาคม 2566สิริอายุรวม80 ปีคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีเกิดเมื่อวันที่2 มีนาคม 2486เป็นบุตรของนายกึ้งจูนางนายแซ่จิวด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายเจริญสิริวัฒนภักดีมีบุตรธิดา5 คนโดยนับเป็นตัวอย่างของสามีภรรยาร่วมกันสร้างฐานะจนประสบความสำเร็จเป็นธุรกิจที่มั่นคงอาทิด้านอสังหาริมทรัพย์ห้างสรรพสินค้าประกันภัยทั้งยังทำงานด้านการกุศลช่วยเหลือสังคมเป็นกรรมการมูลนิธิสภากาชาดไทยกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติกรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงเป็นต้นจากความสามารถในการทำงานด้านธุรกิจและประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคมทำให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก8 มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิมหาประมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิระมงกุฎปฐมดิเรกคุณาภรณ์และทุติยจุลจอมเกล้า